สาวปวดท้องนาน8วันหาหมออึ้งเจอพยาธิตัวเบื้อง 3.5 เซนติเมตรกัดกินตับไป1ใน3สาวปวดท้องนาน8วันหาหมออึ้งเจอพยาธิตัวเบื้อง 3.5 เซนติเมตรกัดกินตับไป1ใน3ส่วนแถมทำลายท่อน้ำดีแพทย์เตือนระวังการทานอาหารไม่สุกหญิงสาวรายหนึ่งจากฉวนโจวเมืองกุ้ยหลินประเทศจีนเกิดอาการกระบวมคลื่นไส้เบื่ออาหารและปวดท้องส่วนบนของเธอโดยไม่ทราบสาเหตุนานถึง8วันทำให้เธอทนไม่ไหวรีบไปพบแพทย์ที่แผนกระบบทางเดินอาหารของโรงพยาบาลซึ่งแพทย์ทำการวินิจฉัยผ่านการส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ERCPจนกระทั่งเจอสาเหตุชวนอึ้งของการปวดท้องโดยแพทย์พบท่อน้ำดีมีการขยายตัวผิดปกติและ1ใน3ของตับของผู้หญิงถูกปรสิตกินเข้าไปและท่อน้ำดีภายในและภายนอกตับก็ได้รับความเสียหายอย่างมากเช่นกันโดยพยาธินี้มีรูปร่างคล้ายปลาและมีขนาดประมาณ 3.5x2.0 เซนติเมตรภาพจากถูกแฟนชีซี่การซิงเวนเผอเหวยรองหัวหน้าศัลยแพทย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตับอ่อนและทางเดินน้ำดีดีพาร์ตเมนต์ออฟเฮปาโตบิเลียรีแอนด์แพนครีอาติกเซอร์เจอรี่การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับฟาซิโอล่าฟาเชียนเลียซิสเป็นโรคปรสิตที่ค่อนข้างหายากโดยส่วนใหญ่เกิดจากผู้ป่วยทานผักหรือน้ำบางชนิดอย่างดิบๆที่ปราศจากการทำความสะอาดหรือปรุงรสหรือดื่มน้ำที่มีตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียเมเทเซอร์แคเรียเข้าไปในลำไส้ซึ่งสิ่งที่พบในตับของผู้ป่วยคือพยาธิเฟโชล่าเฮปาติก้าที่มีลักษณะคล้ายใบไม้ตามรายงานของเบจิงยูธเดลี่ปรสิตในร่างกายของผู้ป่วยมีขนาดใหญ่กว่าเคสประเทศอื่นๆภาพจากทูตแฟนชีซี่การซินเวนแพทย์กล่าวว่าตัวอ่อนของพยาธิเฟโชล่าเฮปาติก้าเคลื่อนตัวผ่านลำไส้เล็กเข้าสู่ช่องท้องและในที่สุดก็เคลื่อนตัวถึงส่วนตับพร้อมดูดซับสารอาหารจำนวนมากจากโฮสต์และในขณะเดียวกันก็ขับสารพิษทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเมื่อโตเต็มวัยจะปิดกั้นหลอดเลือดหรือท่อน้ำดีในตับทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ดังนั้นขอแนะนำให้ประชาชนใส่ใจกับสุขอนามัยของอาหารและระมัดระวังในการรับประทานอาหารดิบและไม่สะอาดไม่ว่าจะเนื้อสัตว์หรือผักขอบคุณที่มาจาก Today Yahoo มีร่ำให้ขอหมอปลาหยุดช่วยคนหลังถูกบุกบ้านปืนเจาะหัวลูกน้องเมียหมอปลาร้องไห้กลางวงสื่อขอหมอปลาหยุดช่วยคนหลังถูกบุกบ้านปืนเจาะหัวลูกน้องกลัวจนฉี่ราดแต่เจ้าตัวย้ำผมยอมตายถ้าช่วยคนอื่นได้เมื่อวันที่19มีนาคม2565ที่บ้านหมอปลาอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีหมอปลามือปราบสัมภเวสีพร้อมด้วยยนต์สอบรพัฒน์สอนฤทธิธนภัยบูรณ์หรือน้ำฟ้าและนายกฤษดาหรือทนายโนบิตะโลหิตดีเปิดใจถึงเหตุการณ์ชายปริศนาบุกบ้านหมอปลาพร้อมเอาปืนมาเจาะหัวคนในบอกพร้อมขู่เอาชีวิตหมอปลาเปิดเผยว่าถึงแม่ภรรยาจะขอร้องแต่ในชีวิตของตนการช่วยเหลือคนอื่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนั้นส่วนตัวเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการเปิดโปงขบวนการหลอกซื้อตำแหน่งของหม่อมหลวงเพราะชายคนดังกล่าวพยายามโทรมาหาตั้งแต่ช่วงเช้าบอกว่าต้องการพบเพราะถูกหมอปลาทำของใส่และในโทรศัพท์ยังพูดขู่หมายเอาชีวิตอีกด้วยช่วงสายของเมื่อวานนี้มีคนโทรหาน้ำฟ้าข่มขู่ถึงตนว่าไอ้หมอปลาทำของใส่กูจะเอามันให้ตายจากนั้นก็วางสายไปและเขาก็ได้พาลูกเมียขับรถมาหาตนที่บ้านแต่ไม่เจอเพราะตนไม่อยู่เขาก็เลยพาลูกเมียกลับบ้านไปตอนแรกยอมรับว่าไม่ได้สนใจอะไรเพราะนึกว่าเป็นคนสติไม่ดีแต่หลังจากนั้นช่วงเวลา13 นาฬิกาช
ายรายนี้ก็โทรกลับมาอีกบอกว่ารถฟอร์จูเนอร์สีดำทะเบียนเพชรบุรีจอดอยู่หน้าบ้านตนจึงโทรให้น้องชายกับลูกน้องไปดูและย้ำเตือนให้ระมัดระวังตัวเองซึ่งทั้งคู่ก็พยายามเดินสำรวจดูบริเวณหน้าบ้านแต่ไม่พบรถดังกล่าวจากนั้นสักพักปรากฏว่าเจอชายรายนี้อยู่หน้าบ้านจริงๆซึ่งถือปืนมาจ่อหัวน้องชายและลูกน้องทำให้ทั้งคู่กลัวจนปัสสาวะราดก่อนที่จะรีบกลับไปซึ่งตนรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะถ้าตนอยู่บ้านอาจจะถูกยิงไปแล้วก็ได้ยอมรับว่าไม่กลัวตายตนยอมตายหนึ่งชีวิตแต่แลกกับการได้ช่วยเหลือชีวิตคนอื่นอีกเป็นร้อยพันชีวิตตนมองว่าคุ้มด้านน้ำฟ้าเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าอยากขอให้หมอปลาหยุดช่วยเหลือคนก่อนสักพักหลังเมื่อวานนี้ถูกชายปริศนาบุกถึงบ้านข่มขู่หมายจะเอาชีวิตตนเชื่อว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปิดโปงคดีหม่อมหลวงที่หลอกซื้อขายตำแหน่งตำรวจด้านนายกรกฎสมานชมลูกน้องหมอปลากล่าวว่าตนรู้สึกกลัวจนทำอะไรไม่ถูกกระทั่งปัสสาวะราดเพราะไม่รู้ว่าปืนที่ผู้ก่อเหตุนำมาเป็นปืนจริงหรือปืนปลอมขณะที่ผู้ก่อเหตุลงจากรถมานั้นบอกแค่เพียงว่ามาหาหมอปลาเพื่อรักษาอาการปวดขาเท่านั้นแต่จู่ๆก็คว้าปืนมาจ่อที่ขมับของตนจากนั้นก็กลับขึ้นรถขับรถหนีออกไปทันทีต่อมาเวลา 13:50 นหมอปลาและภรรยาเดินทางเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมที่สภ.บ้านลาดขณะที่ตำรวจแจ้งความผิด2ข้อกล่าวหาคือบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นจะใช้กำลังและข้อหาข่มขู่ซึ่งได้นำผู้ก่อเหตุไปฝากขังที่ศาลเพชรบุรีแต่ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลไปแล้วน้ำตาท่วมพระเอกนางเอกร่วมร้องเพลงกับแตงโมไผ่โฮหนักจิ๊บซึ้งโมวันเจิมระสุมไม่คิดเป็นวันสุดท้ายที่ได้เจอน้ำตาท่วมพระเอกนางเอกเพื่อนสนิทร่วมร้องเพลงกับแตงโมไผ่โฮหนักจิ๊บซึ้งโมวันที่ตัวเองเจิมระสุมแตงโมอยู่ในใจเพื่อนทุกคนพระเอกนางเอกมากันครบน้ำระพีพัฒน์ไผ่พาทีบุญนวพลบิ๊กพุชิตสะซีซีวัฒน์เชียร์ที่คำพรเจี๊ยบชมพูนุชจิ๊บกีตพัฒน์เมี่ยงอติมารุ้งรุ้งเถียนและอิมหรือเฟี้ยวฟ้าวพร้อมรูปแตงโมภัทรธิดานิดาจาก19ปีเบญจาคีตาความรักนอกจากรำลึกความหลังไผ่เมาน้ำว่าไปทำงานไม่ตื่นกองต้องโทรหาไผ่ผมต้องไปรับมันที่ห้องละครดังแรงแบบไม่รู้ตัวถ่ายไปออนไปไม่คิดว่าจะดังขนาดนี้จนไปออกเจ็ดสีคอนเสิร์ตถึงรู้ตัวดังมากซีพูดไปยังขนลุกโดยเพลงละครดังมากเชียร์บอกด้วยว่าพี่โมตั้งใจจะเอาเพลงมาร้องอีกรอบซีบอกด้วยว่าเบญจาจุดเริ่มต้นพวกเราคิดเสมออยากให้พวกเรามารวมตัวอีกครั้งน่าเสียดายไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถึงมารวมตัวกันถ้าเป็นไปได้อยากให้มาเจอกันเดือนละครั้งเหตุการณ์โมทำให้นึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราคุมมันไม่ได้โมตอนนั้นที่ได้ร่วมงานกับทุกคนเป็นคนจิตใจดีสนุกโดยแต่ละคนเผยความรู้สึกถึงแตงโมทั้งนี้น้ำระพีพัฒน์เล่าว่ายังถ่ายละครกับแตงโมอีกหลายเรื่องมีเรื่องต้องไปถ่ายต่างจังหวัดมีพิงกี้สาวิกาแตงโมและพ่อโสซึ่งพ่อโสบอกว่าไม่ให้เรียกพ่อให้เรียกเพื่อนโสด้วยขณะที่จิ๊บกีตพัฒน์ซึ้งใจแตงโมเล่าว่าสิ่งที่ประทับซึ้งใจวันนั้นเราถ่ายละครเสร็จไปแล้วพ่อจิ๊บไม่สบายแล้วเสียจิ๊บไม่ได้บอกใครไม่ได้แจ้งใครเรื่องงานศพโมกับพ่อโสมาเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้ได้ไงก็มาวันที่เราแย่หลายๆครั้งได้ยินเรื่องราวมาวันที่แย่ที่สุดเขามาแววตาเขาคือการกอดคือความรักที่เขามีเขามามอบให้เราวันที่เราแย่ที่สุดประทับใจอยู่ในใจวันที่เราดาวที่สุดโมมาไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยมองหน้ากอดนั่งอยู่ตรงนี้นะพลังรัก
ฉันมาโอบกอดเธอด้านเชียร์น้ำตาไหลบอกว่านั่งดูรูปจริงเหรอว่าเจอพี่โมก่อนมาเล่นเบญจาประกวดมิสทีนด้วยกันเราเข้าวงการยุคเดียวกันจริงๆถูกจับแข่งกันมาตลอดเชียร์โมโมเชียแฟนคลับคนนั้นคนนี้มากกว่าเชียร์โคตรโชคดีคนที่เราถูกจับเปรียบเทียบมากที่สุดเป็นคนที่เราโคตรสบายใจที่สุดย้อนไปตั้งแต่มิสทีนมาประกวดต้องสวยต้องเปเพื่อให้ได้ตำแหน่งเชื่อไหมว่ามีคนหนึ่งที่เรามองไปแล้วโคตรเหมือนเราเลยไม่คิดว่าจะมาแข่งมึงจะไปแต่งหน้าก็ไปกูจะนอนกูจะกินโคตรชิลคนนั้นคือพี่โมเราไม่ได้สนิทกันมากด้วยกลุ่มเพื่อนคนละกลุ่มกันเราก็มารู้ทีหลังตอนเราได้ตำแหน่งคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเพื่อนเราแต่ยินดีกับเราคือพี่โมเหมือนกันเรารู้สึกคนนี้เจ๋งดีพอมาอยู่กลุ่มเบญจาสนิทกันมากขึ้นเล่นกันได้มากขึ้นจันไรเหมือนกันมึงตดก็ตดกับมึงเจอกันทุกวันนี้มีไม่กี่คนที่เจอกันแล้วจบตูดได้เลยที่เชียร์รู้สึกใจหายในชีวิตที่สุดเชียร์ทำละครกระสือลำซิ่งมีตัวละครที่จะฟาดฟันกันเชียร์นึกถึงเขาโทรหาเขาอยากให้มาเล่นด้วยกันพี่สบายดีไหมคำตอบแรกไม่สบายวะเรายังเสียดายทำไมเราไม่ตื้อเขาหนักกว่านี้ผ่านช่วงนั้นมารู้เขาเจอหนักมากไม่ว่าจะเรื่องพ่อเรื่องความไม่มั่นใจเรื่องการถูกบูลลี่เพิ่งมารู้เขาไม่มั่นใจแม้แต่คนในวงการบันเทิงจะอยากคุยกับเขาไหมเขาไม่กล้าไปคุยกับคนอื่นเขาโดนกระทำบอบช้ำมากเราเสียดายทำไมเราไม่ได้อยู่กับเขาตอนเขาบอบช้ำขนาดนี้ด้านซีเผยว่าวันสุดท้ายที่อยู่กับอินแล้วเจอโมเราดีใจเจอเพื่อนที่เรารักกอดเขาแต่ไม่ได้อะไรกันวันนั้นไม่รู้จริงๆว่าเป็นวันสุดท้ายที่ได้เจอโมแล้วทุกคนที่อยู่ตรงนี้รักโมคิดถึงโมดีใจที่ชีวิตนี้รู้จักผู้หญิงคนนี้ที่มีความสุจริตในหัวใจมุกมิติและทุกเวลาของชีวิตก่อนทั้งหมดร่วมร้องเพลงจากนี้ไปจนนิรันดร์กับแตงโมด้วยบรรยากาศสุดเศร้าน้ำตาท่วมโดยเฉพาะท่อนที่เป็นเสียงร้องของแตงโมร้องไห้กันหมดลูกผู้ชายอย่างไผ่พาทิตย์ก็ยังกลั้นน้ำตาไม่อยู่ปล่อยโฮออกมารวมทั้งเหล่านางเอกร้องไห้อย่างหนักกันหมด